Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปอีกแมนนะกับแก้มจูซินบอร์ดนะครับซีซั่น2นะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับในเช้าแห่งนี้นะผมนะวันนี้ผมก็ตื่นเช้าหน่อยนะ ใช่เช้าหน่อยหรือเปล่านะเพราะว่าผมเมื่อวานนี้ผมแอบเล็งอยู่แพ็คนึงนะครับนั่นก็คือแพ็คที่เมกาโรดอนของเรานั่นเองนะครับผมนะก็กลับมาอีกแล้วอะ เรียกว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ซื้อเมกาโรดอนอีกแล้วนะครับผมนะผมยังไม่มีเลเวล40หรอกแต่ว่านี่มันมาเป็นครั้งที่5แล้วนะครับผมนะมี5ตัวแล้วทีเดียวยังมี4ก่อนดิเดี๋ยวตีตัวนี้ก็เป็น5ไง เออให้มันได้อย่างนี้สิแล้วอีกอย่างนึงผมก็เปิดแพ็คอื่นๆได้เมกาโรดอนอีกนะครับ เป็นอะไรที่แจ่มสุดๆเลยทีเดียวอ่ะก่อนที่จะไปตีแพ็คพี่เมกนะครับผมมีข่าวมาบอกด้วยนะครับตรงนี้นะครับผม Unlock for เมกาเทเรียนนะผมเน้นก็เป็นสล็อตยักษ์อีกตัวนึงนะครับซึ่งเป็นการ์ดรีเจนระดับ2นะครับถ้าใครอยากได้มีจับจองก็เพียงมีอะไร3ชิ้นนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือฟางชื่ออะไรวะลืมเมกาโลเซรอสนะครับผมแล้วก็มีสัตว์ประหลาดนะครับผมอินดาโคเทเรียนนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือลาสโมเทเรียนนะครับผมเนินถ้ามี3ตัวนี้เรียกว่าแลกไปเลยนะครับ1ใบนะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องของเราก่อนดีฟ่านะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบเข้าไปนี่มันจะต้องเดือดจัดๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า4ยกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะก็เรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วนะครับมาแล้ววันนี้แน่นอนนะครับจะระเบิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับเย็นนี้นะอีก11ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนั่นก็คือโคเมอร์สไปนัทนะครับผมสุดยอดสายเนื้อม่วงทองแสนวิบวับนะครับผมที่ทุกคนอยากได้จับจองนะผมเพราะด้วยอะไรที่หายากสุดๆนะครับคุณจะต้องมีสไปโนซอรัสเลยเจน2ไม่ใช่เลยว่า2เจน2นะผมแล้วก็มีอีกตัวนึงก็พาโลโลโลปัสเจน2นะครับเลเวล40นะครับทั้งคู่นะครับรวมผสมรวมร่างกันเป็นโคม่าสไปนัทนะผมก็มาพร้อมกับ500 500 500 500ผมเคยสู้มาแล้วนะครับ1ครั้งนะครับผมจากการที่ผมตั้งแต่ผมเล่นมานะมันเคยมาครั้งนึงแล้วนะแล้วผมก็ได้พ่ายแพ้นะครับศึกนี้เป็นศึกทวงแค้นอีกแล้วนะครับกูทวงแค้นตลอดอ่ะยังไงต้องได้แค้นคืนมึงอ่ะมาแค้นคืนนี่เราแค้นเขาหรือเขาแค้นเราไม่ได้ดิเราต้องมาสลายความแค้นด้วยกันในศึกครั้งนี้นะผมนะขอเชิญชวนทุกคนเลยนะมาร่วมต่อสู้เคียงข้างกันนะครับผมโอ้ติดๆขัดๆไปหมดเช้านี้ก็กูเพิ่งตื่นนี่วะ อ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับศึกพี่เมกนะครับเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวผมจะไปตีแพ็คนี้นะผมไม่ได้เลยว่ะมันต้องตีซะหน่อยนะเป็นแพ็คที่ทุกคนกลัวที่สุดนะครับทำไมถามว่ากลัวที่สุดนะเพราะว่ามันต้องเสียแบงค์เขียวจัดๆเลยทีเดียวสำหรับใครที่มีลาบาเลนโทซอรัสเยอะๆก็โอเคไปนะครับสำหรับคนที่มีน้อยอย่างพี่นี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะตีโชว์ให้ดูก็แล้วกันแต่ก่อนที่จะไปตีโชว์มาจัดการพี่เมกกันก่อนดีกว่านะครับ4ยกนะครับผมโอ้ยมาถึงก็ตึงตรนตึงๆเลยทีเดียวมาเลย4ยกผมจะไม่เล่นใดๆทั้งนั้นนะครับจัดเต็มจัดเต็มจัดหนักจัดทุกอย่างที่มีเอาตัวนี้ไปตัวนึงนะครับแล้วก็ไม่ไหวแล้วเรามีต้อง 1,800 แล้วก็ต้องมีกระดองสักตัวนะก็ไม่เอาตึงมากหรอกเอาแบบแค่ธรรมดาธรรมดาก็พอเดี๋ยวมันจะไม่ดูดีงาเกมนะครับแล้วก็เราต้องมีน้ำอีกสักตัวนะโอเคน่าจะไหวแล้ววะน่าจะได้ปะผมว่าไม่เจ๋วแหววเท่าไหร่เอานี้ดีกว่านะครับแล้วก็เรามีเลือดเยอะกว่า 1,400 ไหมไม่มีนะครับมีตัวนั้นนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องใช้น้ำจะจัดหรือเปล่าผมดูอาการนะมีเปอร์เซ็นต์นะมีประเด็นเป็นไปได้นะครับถอดตัวนี้ออกนะครับถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวกูก็ถอดหมด เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็ถอดหมดเฮ้ยกระดองไม่ได้นะเราต้องเอาตัวนั้นไปนะครับผมจะต้องมีน้ำที่มันแบบมีเลือดเยอะหน่อยเอาตัวนี้ไปตัวนึงนะครับแล้วก็น้ำตัวสุดท้ายต้องสังหารได้หมดนะครับ300ก็พอน่าจะไหวอยู่37ดีกว่า 1,500 กับ 1,600 โอเคไหวอยู่ละเลยเลือกแบบไม่คิดอีกแล้วไงป๊อป เดี๋ยวก็มีประเด็นเดือดอีกอ่ะโอ้เดี๋ยวก็แพ้เฮ้ยมันก่อนด้วยอ่ะชิบหายแล้วชิบหายสุดๆเลยทีเดียวโอ้ยโดนแล้วนะครับอุ้ยดีนะเอาเลือดไปเยอะหน่อยนะไม่งั้นนี่เรียกว่าหนาวจิตใจเลยทีเดียวอันนี้ขออีกสักทีหนึ่งแล้วกันชอบความเจ็บปวดแกจะเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัวฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละ
เอ้ยชิบหายแล้วสแต็กก็ไม่เต็มนะผมเก็บก่อนเก็บก่อนนะวงการหนึ่งก็ไม่ปรึกษากูเลยให้มันได้อย่างนี้ไปสิตายแล้วผมเจ็บหนักๆแน่โจมตี4นะผมตายนะผมโอ้โหทำไมมันแกล้งกูอย่างนี้วะนี่มันแกล้งกันชัดๆเลยทีเดียวนะบ้าที่สุดเลยนะเราต้องเปลี่ยนตัวไปจัดการด้วยนะเปลี่ยนตัวโจมตี1โจมตี2โจมตี3ตาหน้ามันมี4ผมป้องกันไม่อยู่แล้วนะโอ้โหบ้าที่สุดเลยนะผมแพ้เลยนะเนี่ยบ้าทำไมมันเริ่มก่อนเออเก็บสแต็กไม่ได้นะอะไรวะเนี่ยกูไม่ได้อย่างงี้ซะมาเลยใส่เข้ามาพี่เม็ดชิบหายแล้วโจมตี3นะผมผมตายโอ้โหมันเหลือ1ด้วยดิประเด็นเดือดจัดเลยทีเดียวเหลือ1ใช่ไหมผมจะ500เลยนะโจมตี1โจมตี2โจมตี3นะครับแล้วก็อุ้ยป้องกันยังอยู่นะครับอยู่มั้งป้องกัน3ไปเลยอันน่ะยังอยู่นะครับผมโอ้ลูกนี้ป้องกัน2ก็พออ่ะนี่ไม่พอนะครับมันมี700นะครับ755นะครับป้องกัน2ไม่อยู่นะครับผมมาผมโจมตี4ยังลบมันไม่ได้เลยมึงเนี่ยโอเคโดนก็ไปแล้วนะครับตามเฮ้ยเรายังได้ทีนึงนะยัง1 2 3นะครับอ่ะยังไม่1ถ้า5จะล้มได้ก็ได้นะครับมาใส่เข้ามาเอ้ยโจมตี4โอเคตามมามาวัดใจกันว่าฉันจะล้มแกได้ไหมจากการโจมตี5นี่แหละมาถ้าแกไม่ตายฉันก็ตายจัดการมันนี่นะให้มันรู้จักพรีเดเตอร์ X ซะบ้างนี่เรียบร้อยวู้ฮู้ไอ้เกือบแพ้ซะงั้นน่ะดีนะคำนวณดีนะผมเจ้าจับสุดๆเกือบไปนอนกองใต้ทะเลแล้วนะครับโอ้โหบอกแล้วโจมตี4ล้มไม่ได้นะครับทีนี้ประมาทไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหมันมีการบอทเริ่มก่อนด้วยอ่ะน่าเกลียดสุดๆโหย146เลยเหรอดิลาสโมซองล้านนะครับบ้าที่สุดเลยทีเดียวเทพเจ้าโคนอสยังไม่เท่าไหร่นะมันใช้น้ำจัดกันนะเดี๋ยวผมก็จะใช้กระดองใช่ไหมเราต้องมีกระดองนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับไม่ได้แล้วว่าเราจะอ่อนให้ไม่ได้แล้วนะแล้วเราต้องมีธาตุถ้ำเอาสัก500ก็แล้วกันน่าจะไหวอยู่นะผมต้องมีเลือดด้วยนะแล้วก็ต้องมีสังหารหัวสังหารหมู่500โอเคแค่นี้ก็สวยร้อนสวยร้อนไปเลยมาเข้าสู่ยกที่2กันแล้วนะครับผมมาวิ่งมันเดือดจัดเลยนะมีต้อง700เนี่ยเฮ้ยมันก่อนอีกแล้วเอ้าไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมเมื่อไม่เปลี่ยนตัวป้องกัน1ไว้ก่อนอันแน่ฉันนึกแล้วว่าแกจะต้องทำยังไงแกเปลี่ยนตัวมาก็เรียกล้มฉันไม่ได้ไม่เปลี่ยนตัวนะโจมตีเลยเจ๋วจำสุดเรารู้แล้วว่ามันจะไม่เปลี่ยนตัวนะดังนั้นก็เล่นง่ายนะป้องกัน1แล้วเราก็เอ้ยถ้าเราโดน2เราจะตายไหมเนี่ย930เอ้ยชิบหายแล้วตายไหมเนี่ยกูบ้าตายดูดิ986นะครับเก็บสแต็กไม่ได้ด้วยบ้าที่สุดเลยนะครับผมชิบหายแล้วทำยังไงดิทำอย่างนี้นะผมถ้าเราอยากชนะเราต้องทำอย่างนี้นะมาตัวเดียวนี่แหละเดี๋ยวฉันจะล้ม3ตัวเลยทีเดียวโจมตี4นะผมตายอีกตัวนึงเรียบร้อยแล้วฉันจะล้มได้หมดไหมฮัฟฟี่บอกนี่มันงานหินจัดๆโจม1โจม2โจม3นะผม700เราต้องป้องกัน3เลยนะ1 2 3นะครับแล้วก็เหลือไป2ตัวสุดท้ายนี่แหละเราจะเหลือพอหรือเปล่านะสแต็กนะครับไม่นะไปแล้ว1มาเลย1 VS 3ให้มันรู้กันไปรู้จัก1ลุ้ม3มั้ยมาเลยใส่เข้ามาลุ้นให้มันโจมตี4เอ้าไม่โจมตี4นะครับปัญหาแล้วไงโอ้โหถ้ามันโจมตี4อ่ะผมสบายเลยนะครับมันจะต้องเหลือ2บาทเราต้องป้องกัน5เลยนะสแต็กมันไม่พอตัวหลักนะ1 2 3 4 5นะครับเหลือไว้1เอ้ยป้องกัน4ก็ไม่บอกว่าควรนะบาดีสุดโจมตีมาโจมตี4นะผมเอ้ยโดนแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ได้ว่ะสแต็กเรายังน้อยเกินไปนะครับเฮ้ยได้นะเราโจมตี2ป้องกันเฮ้ยได้อยู่โจมตี1แล้วก็โจมตี2นะผมแล้วก็อุ๊ยรับได้ทั้ง3ที
ีเนี่ยโอเคป้องกันหนึ่งยับแล้วเหลือสองมาตายซะอย่าอยู่เลยตามนี่นะให้มันรู้จักหนึ่งลุมสามซะมั่งให้มันรู้กันไปเนินเอาสิสามหกเก้ายังล้มฉันไม่ได้แน่แน่โอเคเดือดจัดจัดกดมันเลยยาวมันไว้ยังไงฮาร์ฟรีชนะได้แน่แน่กันมัดนี่นะ 1,700 ใช่ไหมตาย 1,854 ตัวเดียวล้ม3ตัวสุดจัดจริงๆฮาร์ฟรีนี่ต้องให้มันได้เห็นความร้ายกาจของฮาร์ฟโอซอรัสชุมผมนั่งนะครับนี่โคตรแจ๋วเลยทีเดียวตัวนี้อย่าลืมนะก็ไปทำให้เดวิลแม็กนะครับใช้ดีมากเลยนะจะบอกให้นะครับมาเหลือแค่3เหลือแค่2ยกเท่านั้นดังนั้นหาตัวยากแล้วเนี่ยที่จะเล่นนะเอาตัวนี้ไปตัวนึงนะครับแล้วก็เผื่อมันไม่เปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนก็ช่างมันนะครับมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมไม่สนใจใดๆทั้งนั้นนะครับผมจะเอาตัวนี้ไปตัวนึงวิ่งรังแกเกินไปเอาตัวนี้ไปแล้วก็ให้ผมเล็งก่อนให้ผมเล็งก่อนนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่500พอไหม500ดังเคลื่อนออฟเทียนนะครับไหวแล้วนะสู้ได้อยู่แล้วไปลุยถ้าสู้ไม่ได้ก็มาเลือกใหม่นะเพราะว่าผมไม่กลัวผมมีเมกาชิรอนนะผมนี่ทีนี้แหละฉันมีแอมโมไนท์แกจะกล้าเปลี่ยนมาไหมเฮ้ยมันโจมตีก่อนอีกแล้วไม่กลัวเก็บสแต็กไว้นะครับนานป้องกันจัดๆเลยทีเดียวฝั่งผมมีฮาร์ฟี่นะครับแต่ว่าแกใช้ไม่เป็นหรอกแกทำได้แค่นั้นแหละโอเคก็บอกแล้วว่าแกทำได้แค่นั้นป้องกันหนึ่งเราก็ยังรอดอยู่นะครับเก็บไว้3เลยนะครับมีแค่3เอาชนะฉันไม่ได้หรอกดูโลกก่อของฉันซะก่อนเฮ้ยเปลี่ยนตัวโอเคมันต้องเปลี่ยนตัวจนได้นะจงตีหนึ่งเหลือหนึ่งนะโอเคเสมอมันควรจะเป็นอย่างนี้ต้องนานแล้วป่ะแกจะใส่ความได้เปรียบทางสแต็กกับฉันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วออกมาเมกาชิออนจงตีหนึ่งจงตีสองแล้วก็จงตีสามสิครับเพราะว่ามันเหลือสแต็กหนึ่งจำได้กัดมันไม่นะอย่าให้มันมาเสนอหน้าพังงาตัวอยู่บนแน่นน้ำแห่งนี้ไม่ได้เราสู้ฮาร์ฟี่ไม่ได้ว่ะตายแล้วมันยังเจ็บไปเปลี่ยนตัวว่ะวิเอาดาเมจจัดไปเลยทีเดียวโจมตีหนึ่งผมไม่ตายนะผมเอ้ยมาเลยแกคิดว่าเมกาชิรอนของฉันตายง่ายอย่างนั้นเหรอแกคิดผิดแล้วผมเปลี่ยนตัวไหนมาดิเปลี่ยนตัวดาเมจจัดมาเลยแล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่นะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหนึ่งโอเคตายซะจัดการมันดังเกินออกเทียนนี่นะฮะเรียบร้อยไอ้หมาน้ำก็ไปแล้วนะครับเหลือแกตัวเดียวแล้วสินะฮาร์ฟี่เห็นไหมบอกแล้วแข็งแกร่งจัดๆนี่ขนาดเพื่อนตายหมดมันยังเหลือตัวเดียวอะโจมตีฮะผมก็ตายนะส่งผมตายไปตัวนึงอะแต่ว่าผมสบายแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีสแต็กเหลือแล้วนะครับสวยโลนเจอกันอีกแล้วสินะแอมไนท์บอกขอคืนก็แล้วกันนี่นะแกโจมตีฉันครั้งหนึ่งฉันจำได้แค่นี้ต้องชำระเท่านั้นโอเคชนะแล้วนะครับผมสงสัยมันจะเป็นเกมที่ง่ายซะแล้วทีแรกเหมือนจะยากนะครับผมทีนี้ยากแน่ยกสุดท้ายแล้วนะครับผมนานกูนึกแล้วมันต้องเป็นท่าสมบูรณ์นะครับเอานี่มาตรงกันหนึ่งนะครับแล้วก็โจมตีหนักๆเลยมากจะจัดไปเลยพันสี่ไปเลยให้มันรู้ถึงความแข็งแกร่งของเรานะครับแล้วก็นี่เน้นดาเมจจัดอย่างอื่นไม่เน้นเลยแต่แพ้นี่ก็ช่วยไม่ได้ว่ะลุยเฮ้ยไม่ต้องกลัวปัจจัยการด้านแรกเรานี่มันแข็งแกร่งจัดจัดใจแอนสฟิกเนี่ยไม่มีใครสู้เราได้มาเฮ้ยเราก่อนด้วยอ่ะบ้าบอที่สุดเก็บสแต็กไว้เลยนะครับใครก็ล้ม 3,003 ไม่ได้ง่ายๆหรอกสำหรับสัตว์น้ำนี่ถือว่าเป็นประการเหล็กชั้นเดชแต่ตัวนี้ไม่ใช่ประการเหล็กอย่างเดียวมีทั้งลุกทั้งลับเอาแล้วสแต็กแกก็มีเหลือแล้วสินะอย่างนี้ก็เสร็จโจรสิครับเปลี่ยนตัวมาโอ้โหดาเมจแทบล้นเลือดไปเลยทีเดียวจมตีหนึ่งจมตีสองสบายตายซะอย่าอยู่เลยงับมันตีอู้มีงับด้วยนะฟาดห่างใส่พี่เม็กไปเลยนะครับกระเด็นเข้าการ์ดแล้วกลับมาเป็นของฉันซะอุ้ยนี่ผมเล่นเด็กเร็วเลยเนี่ยอาการนี้มันก็ไม่เหลือสแต็กนะครับแต่ผมได้เปรียบเพราะว่าดาเมจผมเยอะนะผมนี่เป็นไงดาเมจ
222โอ้โหเรียงกันอย่างสวยงาม24ตัวเลยนะครับจบตี1พอแล้วเก็บไว้เพื่อน อะไรจะขี้โกงขนาดนี้ไม่มีนี่นะให้มันรู้จักไทโลซอรัสของผมซะมากนะครับเป็นรีเจนระดับ3นะผมที่เลเวล30นะอุ้ยเลเวล40มันเท่กว่านี้เองผมแอบดูมาแล้ว ตายซะเถอะใช้ตัวนี้แหละแพ้ทางนี่แหละให้มันรู้จักแพ้ทางที่น่ารักซะมั่งนี่นะเรียบร้อยถ้าโจมตีโคตรมุ้งมิ้งไงเหมาะเป็นหมีนะพี่เก่งเอาแล้วนะครับได้แล้วนะเมกาโลดอนฉลามคลั่งแห่งทะเลเหนือของเรานั่นเองนะครับซัมวี500โอ้ยพันหนึ่งเลยอุ้ยผมมันมีแบงค์เขียวปะน่าจะมีนะแต่ว่าผมเปิดไม่ได้แบงค์เขียวอะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเมกาโรดอนทรานเจอร์บิลอีก650นะผมเมื่อวานแพ็คเจอร์บิลผมไม่ได้ตีนะครับไม่มีเวลานะผมเมกาโรดอนฉลามขาวยักษ์ของเรานั่นเองนะครับผมใช้ฉลามขาวอะมันก็รูปทรงเหมือนกันนะครับผมคิดเอาไว้นะแต่ว่าไอ้บ้านี้ตัวใหญ่กว่าเยอะเลยทีเดียว30เมตรได้มั้ยโอเคก็อย่าลืมทำกันนะสำหรับซีซั่นพาสนะครับจะจากไปแล้วนะสำหรับสไตลาโคซอรัสลักเอดิชั่นนะครับแค่12ชั่วโมงนี้เท่านั้นนะครับผมนะก็จะจากไปราวๆสัก 3-4 ทุ่มนั่นแหละโดยประมาณนะครับแล้วซีซั่นพาร์ทใหม่ผมยังไม่รู้นะครับถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวบอกนะครับมีข่าวใหม่ด่วนล่าสุดมาเลยนะที่ผมรู้มาเมื่อคืนนะครับJurassic World The Game จะมีตัวใหม่เข้ามาถึง2ตัวนะครับผมเห็นโมเดลแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นธาตุอะไรนะเห็นโมเดลแวบๆนะผมแต่ว่าเข้ามาใหม่อย่างแน่นอนนะครับ2ตัวนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่นะก็โอเคนะทุกคนสำหรับคนที่รอตัวใหม่อยู่นะครับปกติเกมนี้มันก็ตัวใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆแหละครับถ้าวันจริงๆนะแบบสไตล์ลาโคซอรัสลักเอดิชั่นนี่ก็ตัวใหม่นะอ่ะพอจริงแล้วนะสำหรับเช้านี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับถ้ารักกันชอบกันแชร์ไลค์ต้องมานะผมนะแล้วถ้าชอบมากๆเลยกดเลยกระดิ่งอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับก็ซับกันเยอะๆด้วยละกัน ส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเปอร์แมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วฝ่าย